ในแต่ละปีมีผู้โดยสารกว่า 4,000 ล้านคนที่เดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์ทั่วโลกและแม้สถิติจะบ่งชี้ว่าการเดินทางทางอากาศนั้นปลอดภัยที่สุดเพราะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพียง1ใน11ล้านเที่ยวบินแต่เราก็ยังคงได้ยินข่าวอุบัติเหตุทางการบินอยู่เสมอในปี2024ก็มีเหตุการณ์หลายครั้งตั้งแต่ต้นปี Airbus 350ของ Japan Airlines ชนกับเครื่องบินหน่วยยามฝั่งที่สนามบินฮาเนดะยามฝั่งเสียชีวิต5นายที่แคนาดา Northwestern Air ประสบอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต6คนกรกฎาคมเครื่องบินของสายการบินสัวย่าแอร์ไลน์ตกหลังออกจากกรุงกาฐมันดุมีผู้เสียชีวิต18คนบราซิลในเดือนสิงหาคมเครื่องบินของสายการบินโวลแพสตกหลังเผชิญสภาพอากาศที่มีน้ำแข็งมีผู้เสียชีวิต62คนคาซัคสถานสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ตกใกล้กับเมืองอักเตามีผู้เสียชีวิต38คนและล่าสุดเกาหลีใต้เครื่องบินโมอิ้ง737ของสายการบินเจจูแอร์ประสบอุบัติเหตุขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติมูอันมีผู้เสียชีวิต179คนจากผู้โดยสารทั้งหมด181คนทั้งที่เทคโนโลยีการบินนั้นได้พัฒนาไปไกลกว่ายุค2พี่น้องตระกูลไรท์หลายร้อยเท่าแต่ว่าทำไมอุบัติเหตุทางการบินยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินเหล่านี้เกิดอุบัติเหตุติดตามได้ในปริศนาเหนือน่านฟ้าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนามาไกลแต่ทำไมเครื่องบินยังตกหนึ่งมนุษย์จุดแข็งหรือจุดอ่อนของการบินจากการศึกษาขององค์การนาซาพบว่าอุบัติเหตุทางการบินมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของนักบิน 53% ส่วนที่เหลือนั้นมาจากความบกพร่องของเครื่องยนต์และสภาพอากาศสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดแต่ปัจจัยมนุษย์นั้นก็ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในความปลอดภัยทางการบินตัวอย่างที่ชัดเจนคือเหตุการณ์ในปี2009เมื่อเที่ยวบินของสายการบินคอลแกนแอร์ประสบอุบัติเหตุที่เมืองบัฟฟาโลสหรัฐอเมริกาสาเหตุมาจากที่นักบินไม่สามารถควบคุมความเร็วของเครื่องบินได้อย่างเหมาะสมนำไปสู่อุบัติเหตุในปีเดียวกันเที่ยวบินของสายการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์ก็ประสบอุบัติเหตุด้วยสาเหตุที่คล้ายกันเมื่อนักบินไม่สังเกตเห็นความเร็วที่ลดลงจนเครื่องบินเข้าสู่สภาวะสตอลหรือการสูญเสียแรงยกหรือเหตุการณ์ที่สนามบินเตเนริเฟ่ปี1977เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุบัติเหตุทางการบินที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเครื่องบิน Boeing 747ของสายการบิน KLM พยายามจะขึ้นบินแต่กลับชนกับเครื่องบินของแพนอเมริกาที่กำลังขับเคลื่อนอยู่บนรันเวย์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง583คนสาเหตุหลักนั้นเกิดจากความผิดพลาดของนักบิน KLM ที่เข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินแล้วประกอบกับปัจจัยอื่นๆเช่นหมอกหนาและความแออัดของสนามบินที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นเพียงจุดอ่อนเสมอไปดังจะเห็นได้จากกรณีของเที่ยวบิน US 1549ที่นักบินเชสลีย์ซันแลนเบอร์เกอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อซันลี่สามารถนำเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินบนแม่น้ำฮัดสันได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เครื่องยนต์ทั้งสองข้างขัดข้องเนื่องจากชนกับฝูงห่านเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องและทักษะของนักบินสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสรอดได้ปัจจุบันการฝึกอบรมนักบินได้พัฒนาไปมากโดยเน้นการจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินและการตัดสินใจภายใต้ความกดดันแต่ว่าความท้าทายก็ยังคงอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างการพึ่งพาเทคโนโลยีอัตโนมัติและการรักษาทักษะการบินด้วยตนเองของนักบินเพราะการพึ่งพาระบบอัตโนมัติมากเกินไปอาจจะทำให้ทักษะพื้นฐานเหล่านี้เสื่อมถอยลง 2. เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ไม่สมบูรณ์แบบแม้เครื่องบินพาณิชย์สมัยใหม่จะถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบสำคัญจะต้องมีโอกาสขัดข้องน้อยกว่า1ครั้งต่อการบิน 1,000 ล้านชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงความซับซ้อนของระบบต่างๆก็ยังคงเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการศึกษาพบว่าในเที่ยวบินพาณิชย์ประเภทเที่ยวบินตามกำหนดการความบกพร่องของระบบและอุปกรณ์เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุถึง 31% กรณีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเหตุการณ์ของสายการบิน Virgin Air ในปี1996เมื่อเครื่องวัดความเร็วทำงานผิดพลาดเนื่องจากท่อพีทอตอุดตันทำให้แสดงค่าความเร็วที่ไม่ถูกต้องนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดของนักบินและสูญเสียการควบคุมเครื่องบินในที่สุดหรือเหตุการณ์ล่าสุดในปี2024กับสายการบิน Alaska Airlines ที่แผงปิดประตูฉุกเฉินของเครื่อง Boeing 737 MAX 9หลุดออกระหว่างเที่ยวบิน
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพด้วยเหตุนี้อุตสาหกรรมการบินจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์และการประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นโดยเครื่องบินรุ่นใหม่อย่าง Boeing 787และ Airbus A380 ได้นำเทคโนโลยีการหลอมรวมข้อมูลมาใช้เพื่อให้ระบบสามารถตรวจจับความผิดปกติและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม้ในกรณีที่เซ็นเซอร์บางตัวทำงานผิดพลาด 3. การป้องกันและรับมือปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทุกมิติโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ได้กำหนดแผนความปลอดภัยการบินโลกหรือ GAS Global Aviation Safety Plan เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตซึ่งผลลัพธ์นั้นเห็นได้ชัดในปี2023ที่ถือเป็นปีที่ปลอดภัยที่สุดในประวัติศาสตร์การบินพาณิชย์โดยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุเพียง 1.87 ครั้งต่อการบิน1ล้านเที่ยวหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการพัฒนาระบบการฝึกอบรมนักบินโดยเฉพาะการฝึกรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและการกู้คืนเครื่องบินจากท่าบินผิดปกติหรือ URT Upset Recovery Training แม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องของความเหมาะสมของการฝึกในเครื่องจำลองการบินแต่ว่าการฝึกเหล่านี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มทักษะการตัดสินใจของนักบินในภาวะวิกฤตได้อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญคือการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยสายการบินและหน่วยงานกำกับดูแลได้นำระบบบริหารความปลอดภัยหรือ SMS Safety Management System มาใช้ระบบนี้เน้นการรายงานเหตุการณ์ผิดปกติโดยที่ไม่มีการลงโทษเพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 4. อนาคตของความปลอดภัยการบินอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการบินพาณิชย์กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของการขนส่งทางอากาศยุคใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างการพึ่งพาเทคโนโลยีกับการรักษาทักษะของนักบินข้อมูลจากคณะกรรมการความปลอดภัยการบินพาณิชย์หรือ CAS Commercial Aviation Safety Team ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มระบบอัตโนมัติอาจจะนำไปสู่ปัญหาความสับสนในโหมดการทำงานและพึ่งพาระบบอัตโนมัติมากเกินไปดังนั้นการพัฒนาระบบติดต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรหรือ SMI Human Machine Interface ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นความท้าทายสำคัญอีกประการก็คือการตรวจสอบและรับรองระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ควบคุมการบินที่ต้องการกระบวนการทดสอบและตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกรณีของเครื่องบิน Boeing 737 MAX ที่ประสบปัญหาจากระบบควบคุมการบินอัตโนมัติอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่ๆก็มีศักยภาพในการยกระดับความปลอดภัยการบินเช่นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการบินเพื่อคาดการณ์และป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นและการพัฒนาระบบนำร่องด้วยดาวเทียมที่แม่นยำมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการบินภายใต้สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย